ดีครับผมเต้ๆร็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการฝึกละกันนะครับฝึกการหลับตาโซโลกีตาร์ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเวลาที่ผมสอนน้องๆสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยเวลาที่แบบฝึกซ้อมโซโลอย่างเงี้ยเขาจะจ้องแบบมองคอกีตาร์ทุกตำแหน่งที่แบบนิ้วเคลื่อนไปกระทั่งแบบตำแหน่งเคลื่อนไปนิดเดียวเขาก็จะมองว่าเอ้ยเราสไลด์ไปถูกสไลด์ไปผิดอย่างเงี้ยครับคือแน่นอนว่าเริ่มเล่นเนี่ยในเบสิกพื้นฐานที่เราเริ่มเล่นกีตาร์เราอาจจะต้องมองในช่วงแรกๆครับแต่ทีนี้เนี่ยในบางเพลงในการเล่นเทคนิคนะครับมันจะมีการเล่นเทคนิคมือขวาด้วยเทคนิคมือซ้ายด้วยนะครับอย่างเช่นการเล่น power chord picking อย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างที่ผมสอนน้องเล่นเพลงทุ้มอยู่ในใจแล้วกันนะอันนี้สอนลูกศิษย์นะครับเวลาเรา picking เนี่ยเนี่ยเขาจะมองมือซ้ายแล้วก็มือขวาเลยเพราะว่ามือขวาเนี่ยเราจะต้องปิกกิ้งให้แม่นสายก็คือเกา5 4 3 4 5 4 3 4อย่างเงี้ยเกาอย่างเงี้ยคือแรกๆเขาอาจจะแบบเกาพลาดเกาเลยอย่างเงี้ยเกาไม่ถูกสายนะครับแล้วก็มือซ้ายเขาอาจจะต้องเคลื่อนนิ้วเพราะว่าเวลาที่เราย้ายตำแหน่งแบบลูกอย่างเงี้ยก็คือเขาจะต้องมองทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยนะครับแต่ทีนี้ผมจะพยายามบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าเวลาที่เราฝึกกีตาร์เราสามารถมองได้ครับแต่ว่าเราพยายามมองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นลูกแบบเล่นตีคอร์ดธรรมดาหรือปิกกิ้งธรรมดาอย่างเงี้ยบางลูกเราอาจจะไม่ต้องมองเลยก็ได้ครับยกตัวอย่างเหมือนแบบว่าถ้านักร้องนำเล่นกีตาร์ไปด้วยเขาก็สามารถที่จะมองผู้คนไปด้วยร้องไปด้วยแล้วแบบตีคอร์ดไปเรื่อยๆเกาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอท่อนโซโล่ที่มันค่อนข้างเยอะหน่อยเขาถึงจะหันมามองนะครับอย่างเงี้ยครับให้เราฝึกมองน้อยๆก่อนครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างในการฝึกแล้วกันนะครับอ่ะผมเอางี้เดี๋ยวผมจะหลับตาเล่นนะครับทุกคนก็จะเห็นผ่านกล้องอยู่แล้วนะครับว่าผมหลับตาต่อหน้ากล้องแล้วก็โซโล่กีตาร์นะครับแบบไม่มองคอเลยอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองแบบอิมโพรไวส์ไปเรื่อยๆนะครับอิมโพรไวส์กีตาร์เดี่ยวๆอย่างเงี้ยคีย์ดีไมเนอร์ทั่วคอกีตาร์แบบไม่มองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะครับโอเคเริ่มหลับตาประมาณนี้ครับอันนี้คือผมใช้วิธีแบบค่อยๆเถิบนิ้วเข้าไปเรื่อยๆตามระดับสเกลนะครับปกติ D minor ทีนี้เนี่ยในการไล่แบบนี้คือมันไม่ได้ยากมากเพราะว่าเราสัมผัสความเคยชินนะครับว่าเราเล่นโน้ตตัวนี้อยู่เราต้องไปหาอีกโน้ตนึงมันอยู่ในบล็อกสเกลไหนเลยประมาณนี้โอเคทีนี้ผมจะลองเล่นอีกทีนะครับแล้วก็พูดไปด้วยนะครับว่าผมคิดอะไรอยู่ในขณะที่เล่นเข้าไปลึกๆนะครับมาหลับตานะครับปล่อยนิ้วเริ่มที่โน้ตตัว Dในการเข้าโน้ตตัวดีเนี่ยผมปล่อยนิ้วอยู่แล้วผมสไลด์เข้ามาถูกเลยน่าจะถูกเลยนะขออนุญาตลืมตาโอเคถูกต้องนะครับหลับตาใหม่ที่เข้าถูกเลยเพราะว่าผมใช้ความเคยชินนะครับว่าช่องที่5เนี่ยเฟสที่5มันน่าจะลูดมาประมาณนี้แล้วก็จำเสียงด้วยว่าเสียงมันเป็น D minor ก็น่าจะถูกเข้าออกเทปนะครับคู่8อันนี้เข้าคู่5นะครับโน้ตตัว A แล้วก็เข้าเพนทาโทนิกนะครับเข้าคู่5นะครับเข้าโน้ตตัว D จบที่โน้ตตัวดีนะครับโอเคประมาณนี้ครับทีนี้การฝึกให้มันแบบแอดวานซ์มากขึ้นนะครับทีนี้ผมคิดการฝึกแบบนี้ครับอันนี้ค่อนข้างจะโหดนิดนึงนะคือการเล่นแบบคล้ายๆอาร์เพจิโอหรือว่าสวีปปิกกิ้งในการเล่นแบบนี้ครับต่อบล็อกฟอร์มนะครับผมจะยกเป็น D minor เหมือนเดิมนะเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็น D minor 7 arpeggio นะครับโอเคแล้วก็บล็อกนี้
อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยค่อนข้างไกลนะครับถ้าเราจะหลับตาเล่นนี้ค่อนข้างยากต้องใช้ความเคยชินในการเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออย่างเงี้ยผมจะจำไว้เวลาผมเล่นว่าผมออกแรงนิ้วสไลด์แขนประมาณเนี้ยพอผมจำระยะได้นะครับผมก็หลับตาเล่นนะครับอันนี้ตั้งระยะก่อนโอเคสไลด์ออกโอเคถูกต้องสไลด์เข้านะครับโอ้เมื่อกี้เกือบจะหลุดช่องไปช่องหนึ่งโอเคสไลด์โอเคถูกต้องโอเคถูกต้องนะครับเมื่อกี้ผมหลุดไปทีนึงนะฮะทีนี้เอาใหม่ผมจะลองเล่นเร็วๆนะไม่รู้จะพลาดหรือเปล่านะฮะน่าจะไม่พลาดนะเมื่อกี้ที่ได้ยินอยู่นะครับโอเคนะฮะลองใหม่โอเคประมาณนี้ครับทีนี้ทำให้มันยากขึ้นเราจะเล่นสวีปเป็นคู่8เลยครับคือเป็น D minor 7แบบนี้มาตรงนี้ทีนี้คู่8ครับค่อนข้างไกลเลยต้องกะระยะก่อนอ่ะกะระยะดูครับหลับตาสไลด์ถูกต้องเข้ามาโอ้โหถูกต้องครับยังไปรอดอยู่นะครับอย่างเงี้ยฝึกเงี้ยแต่อันนี้มันคือแอดวานซ์เลยคือมันกะระยะค่อนข้างยากแต่ว่าน้องๆที่เริ่มเล่นผมแนะนำให้ลองฝึกจากโซโล่กีตาร์เพลงง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นแบบสมมติอะไรก็ยอมเงี้ยอย่างเงี้ยครับคือมันอยู่ในตำแหน่งบล็อกอย่างเงี้ยให้เราลองฝึกแล้วก็พยายามเล่นที่มันบล็อกไกลขึ้นอย่างเช่นสมซานเงี้ยหลับตาเล่นเมื่อกี้อิมพอไว้ไปหน่อยนะครับอย่างเงี้ยพยายามฝึกแบบไม่ต้องมองคอกีตาร์มากครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอนาคตเนี่ยเราออกไปเล่นสถานที่จริงนะครับสถานที่นั้นน่ะสมมุติว่าเป็นผับบาร์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างมืดไงบางครั้งไฟบนเวทีเนี่ยมันค่อนข้างมืดเราอาจจะมองคอกีตาร์เห็นไม่ชัดก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอส่วนตัวด้วยนะครับแบบพอถึงท่อนโซโล่ปุ๊บโหมองยากมากนะครับจะต้องสัมผัสความเคยชินเท่านั้นนะครับให้แม่นๆเลยครับอะไรประมาณนี้ครับผมยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับอย่ามองฟิงเกอร์บอร์ดเยอะครับลองใช้สัมผัสนะครับมือซ้ายมือขวานะครับคู่กันครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครับสวัสดีครับ